สวัสดีครับผมโค้ชเป้นะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับเป็น low impact ด้วยแรงกระแทกต่ำนะครับสามารถทำตามได้เลยแต่เราจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันนะครับเริ่มต้นท่าแรกนะครับจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณเอวนะครับเอามือยกขึ้นมาครับเอ็นลงมาอยู่ในสถานะนี้เวลาเอ็นเนี่ยยกสะโพกฝั่งนี้ขึ้นมาชนกันเหมือนเราจะทำการยักนะครับยักสะโพกขึ้นมาอยู่ในสถานะนี้ทำจากช้าๆก่อนนะครับครั้งละ10ครั้งขยิบปลายเท้าขึ้นมาครับดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่คือมันเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับลองทำตามดูรับรองเมื่อยแน่นอนทีนี้เพิ่มความท้าทายขึ้นนะครับคือถ้าเป็นผู้สูงอายุก็สามารถหาอะไรจับไว้ได้นะครับคือจากการที่ว่าเราจะยักขึ้นมาอย่างนี้เพียงอย่างเดียวให้เราทำการยกเข่านะครับยกเข่าเป้าหมายมาเหมือนจะให้มาชนศอกเราไม่ชนก็ได้ไม่เป็นไรลองช้าๆอึ๊บอยู่ในสถานี10ครั้งครับพยายามให้มีจังหวะค้างสักนิดนึงว่าถ้าเราทำเร็วๆเนี่ยสังเกตว่ากล้ามเนื้อไม่เกร็งนะครับแต่คือเวลาเราทำให้ช้าแล้วมีการค้างไว้นิดนึงมันจะเกิดการสควีซนะครับเกร็งแน่นนะครับก็จะได้ผลมากขึ้นสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดครับยกเข่ายกขึ้นด้านข้างนะครับไม่ได้ยกขึ้นมาด้านหน้าอย่างนี้10ครั้งต่อไปนะครับเป็นฝึกกล้ามเนื้อนะครับบริเวณซิกแพคของเราเลยฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้เราลองแอนหลังก่อนแอนหลังใช่ไหมครับแล้วเราจะทำการดึงกล้ามเนื้อหน้าท้องม้วนนะครับม้วนสะโพกเราม้วนก้นกบเราเนี่ยงอตัวเป็นก้อนกลมครับแอนกับป้ายม้วนอยู่ในสันนี้ก่อนแอนม้วนยืนทำนี่ก็ทำถูกต้องนี่เก่งปวดท้องเลยครับ10ครั้งลองเอามือจับที่ท้องที่หลังนะครับดึงท้องเกรงหลังดึงท้องเกรงหลังครับ10ครั้งทีนี้เราจะเพิ่มความท้าทายมากขึ้นนะครับคือปกติถ้าเรายกเข่าขึ้นมาธรรมดาเนี่ยมันจะทำงานอยู่แค่ตรงกล้ามเนื้องอสะโพกแต่ถ้าเราอยากให้ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องขึ้นด้วยนะครับเราก็ต้องม้วนเชิงกรานมาก่อนแล้วค่อยยกเข่าเราจะทำการม้วนตัวเองเป็นก้อนกลมอยู่ในลักษณะนี้แล้วค่อยๆยืดไปครับม้วนตัวเองลงมาใหม่อย่างที่พวกเราอยากทำอย่างต่อเนื่องครับไม่มีแรงกระแทกยืนทำก็ได้10ครั้งนะครับพยายามดึงหน้าท้องขึ้นมาครับอย่ายกเข่าขึ้นมาเฉยอย่างที่บอกว่าเราอยากทำต่อเนื่องใช่ไหมครับเราก็สามารถทำสลับไปพอกล้ามเนื้อนี้มันล้าเต็มที่แล้วเราก็สลับครับสอดข้างครับรอบนึงม้วนครับพยายามม้วนตัวให้กลมที่สุดเก่งครั้งไว้นิดหนึ่ง5ครั้งโอเคคืออย่างที่บอกว่าถ้ามันคล้ายกันมากเลยคือถ้าแค่เราทำแค่นี้ไม่เกร็งไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คือจะให้ได้ผลเนี่ยเราต้องตั้งใจนะครับม้วนเกร็งท่าไปให้มันเกร็งเต็มที่ก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อนะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นด้วยครับ